สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์โอ๊ตครับวันนี้ผมจะพามาทำการสั่งซื้ออาหารผ่าน Grab Food กันครับซึ่งเป็นบริการใหม่ของขอนแก่นที่เพิ่งมีเลยนะครับหลังจากที่มี Food Panda เปิดนำมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูการสั่งอาหารผ่าน Grab Food กันเลยครับไปชมกันครับขั้นตอนแรกครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Grab ครับนี่ครับพื้นที่ที่เราอยู่จะมีบริการของ Grab Car Grab Bike บริการส่งของแล้วก็อาหารครับแล้วก็ติ๊กที่อาหารครับหลังจากนั้นก็มันจะแท็กตำแหน่งที่เราอยู่ครับเสร็จแล้วก็จะมีร้านที่พร้อมบริการตอนนี้ครับโอป้านมสดถนนกลางเมืองใช้เวลา33นาทีระยะทาง 3.3 กิโลข้าวต้มเต็กเฮงเล้งเย็นตาโฟม่วนซื่นบ้านกาแฟโปรโมโดโล อิตาเลียนเรสเตอรองสเต็กลุงเดฟเอ็มโอคอนแกนข้าวต้มก๊กร้านอาหารก็เยอะแยะหลากหลายครับทั้งอยู่ใกล้และไกลในตัวเมืองและก็แถวๆมหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวเราลองสั่งสักอย่างหนึ่งครับเอาเป็นยำๆกลางเมืองคอหมูย่างยำพริกสดโอเคเรากดบวก1รายการแล้วครับแล้วก็ไปดูในตะกร้ารายการได้เลยระยะทางที่ห่างจากเรา5กิโลเมตรครับใช้เวลา32นาทีมีค่าจัดส่ง19บาทครับค่าอาหาร60ค่าจะส่ง19บาทเป็น79บาทครับเดี๋ยวเราจะกดสั่งซื้อเลยครับโอเคกำลังค้นหาคนขับรถที่อยู่ใกล้ครับโอเคครับได้คนครับแกร็บไปรับอาหารให้เราแล้วครับอาหารจะมาถึงประมาณ 29-34 นาทีครับเดี๋ยวเรารอแล้วก็เดี๋ยวลงไปรับอาหารกันครับได้รับเรียบร้อยแล้วครับอาหารก็ถือว่าส่งได้รวดเร็วดีนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีในช่วงแรกด้วยครับแต่เพิ่งจะเจอโค้ดเมื่อตะกี้นี้ครับผมก็เลยไม่ได้กดใส่โค้ดลงไปถือว่าก็เป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าที่จะใช้ Food Panda หรือว่า Grab Food ก็ได้ครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมอภิสิทธิ์โอ๊ตด้วยครับขอบคุณมากครับ